สวัสดีครับวันนี้พี่แตงโมจะมาสรุปอัปเดตในช่วงฮาโลวีนอย่างอัปเดต 25.666 แล้วจะมีอะไรกันบ้างงั้นไปดูกันเลยป่าแห่งความมืดเป็นลักษณะธีมหรือฉากพื้นหลังที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่โดยอยู่ภายใต้ท้องฟ้าที่มืดครึ้มและถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้ที่มีความสูงที่มาพร้อมกับกระท่อมหลังหนึ่งที่ถูกตั้งทิ้งไว้อย่างโดดเดี่ยวไม้กระทาแห่งความมืดเป็นหนึ่งในสาวของไม้กระทาที่เมื่อใดมีคนมาสัมผัสไม้กระทานี้คนคนนั้นจะถูกพลังของไม้กระทาแห่งความมืดทำให้คนคนนั้นสลายจนไม่เหลือแม้แต่ซากโหมดถ่ายภาพโหมดนี้จะทำให้ตัวปุ่มต่างๆหายไปเหมาะสำหรับการถ่ายทำฉากต่างๆกดคลิก2ครั้งไปที่หน้าจอเพื่อยกเลิกโหมดนี้ได้ตัวละครที่ถูกเพิ่มเข้ามาแก้วมังกรลักษณะก็ตามที่เห็นเลยครับที่จะมีเลือดเป็นสีชมพูและมีใบที่งอกอยู่ตามส่วนหัวและก็จะหลุดออกเมื่อถูกแรงกระแทกหรือตายระเบิดที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ระเบิดเศษเหล็กอันนี้ผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องชื่อภาษาไทยนะครับเป็นระเบิดชนิดหนึ่งที่ถูกออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายต่อบุคคลหรือวัตถุโดยการกระจายชิ้นส่วนซึ่งชิ้นส่วนเหล่านี้ที่ถูกกระจายออกมาเมื่อตอนระเบิดก็จะทำให้เกิดอันตรายต่อเป้าหมายที่อยู่ในระยะใกล้และสามารถสร้างความเสียหายกับเป้าหมายที่อยู่ระยะไกลได้เช่นกันระเบิดควันก็ตามชื่อเลยครับหลังจากที่ทำการปลดชนวนเป็นระยะเวลา 3-4 วินาทีระเบิดก็จะทำการปล่อยควันออกมาและทำการลดทัศนวิสัยในการมองเห็นของศัตรูได้ระดับหนึ่งและอาจจะมีเวลาในการโต้กับศัตรูได้มากขึ้นระเบิดแก๊สพิษเป็นอาวุธเคมีชนิดหนึ่งที่มีแก๊สที่เป็นพิษต่อร่างกายของตัวละครและเมื่อมีตัวละครสูดดมแก๊สเหล่านั้นเป็นระยะเวลา 2-3 วินาทีตัวละครเหล่านั้นก็จะตายระเบิดแช่แข็งเมื่อระเบิดนี้ถูกปลดชนวนและระเบิดออกมาวัตถุระยะไกลที่อยู่รอบๆระเบิดจะถูกแช่แข็งถึงแม้ระเบิดนี้จะไม่ทำให้ตัวละครตายในทันทีแต่ถ้าปล่อยไว้สักพักโดยที่ไม่ได้ทำอะไรตัวละครเหล่านั้นก็จะเสียชีวิตเนื่องจากสูญเสียอุณหภูมิในร่างกายและตายในไม่ช้านั่นเอง3เข็มฉีดยาที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่เข็มฉีดยาดองศพซึ่งโดยปกติแล้วร่างกายของตัวละครเมื่อเสียชีวิตเป็นระยะเวลาหนึ่งร่างกายของตัวละครก็จะค่อยๆเกิดการเน่าเปื่อยตามระยะเวลาทีละนิดทีละนิดซึ่งเข็มฉีดยาดองศพนั้นจะสามารถจะทำให้ร่างกายของผู้ที่ถูกฉีดเมื่อเสียชีวิตจะไม่เกิดการเน่าเปื่อยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการชนะสูตรศพนั่นเองเข็มฉีดยาสลายข้อต่อเมื่อเข็มฉีดยานี้ถูกฉีดเข้าไปในตัวละครตัวละครเหล่านี้จะสูญเสียข้อต่อที่มีขีดจำกัดในการพับข้อต่อซึ่งก็จะทำให้ตัวละครเหล่านี้งอตัวแบบผิดรูปได้ยาเพิ่มความอึดเข็มฉีดยาชนิดนี้จะสามารถเพิ่มความอึดของตัวละครได้นิดหนึ่งโดยการทำให้ผิวหนังของตัวละครแข็งขึ้นนิดหนึ่งนั่นเองก็อาจจะสามารถรับแรงระเบิดได้นิดๆหน่อยๆโดยที่ได้รับดาเมจที่น้อยลงเมื่อเทียบกับการที่ไม่ฉีดยากรรไกรซึ่งก็จะอยู่ในหมุดหมู่ช่องควบคุมมีไว้สำหรับทำการตัดเชือกหรือจะเป็นเส้นเหล็กที่ทำการเชื่อมกับสิ่งของโดยที่ไม่ได้ส่งผลต่อวัตถุเหมือนกับยางลบนั่นเองก็ถือว่าเป็นการอัปเดตที่สะดวกขึ้นดีครับอ๋อแล้วก็จะมีการอัปเดตในส่วนของการสร้างมอสด้วยซึ่งก็จะเพิ่มในส่วนของในการปล่อยวัตถุหรือระเบิดจากตัวมอสนั่นเองซึ่งก็สามารถกดไปที่เซตสคริปต์จากนั้นกดเพิ่มแล้วกดไอเทมได้เลยครับแล้วกดไปที่ตัวแรกเลยครับแต่มันก็จะมีให้เลือกหลากหลายเลยแล้วไว้เจอกันใหม่ช่องแต้มโมเพกาว